ี้อีกหนึ่งคดีเมื่อวานนี้เป็นคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคดีเกี่ยวข้องกับแกนนำกปปส.ก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องม็อบทีนี้เป็นเรื่องคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็คือคดีโรงพักคดีกรณีทุจริตก่อสร้างโรงพักนะที่ก่อนหน้านี้อัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องนะแต่สุดท้ายแล้วกรณีดังกล่าวเนี่ยปปช.ได้มีความเห็นว่าเฮ้ยฟ้องเองนะปปช.ก็ยื่นฟ้องในที่สุดก็ขึ้นศาลนะเมื่อวานนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็เดินทางเข้าไปรายงานตัวต่อศาลแล้วก็เปิดเผยว่าศาลเนี่ยนัดสอบคำให้การ17กุมภาพันธ์64ฮะนะสำนวนเมื่อวานเนี่ยเป็นสำนวนที่ปปช.ยื่นเฉพาะสำนวนจัดซื้อจัดสร้างโรงพักก่อนนะนี่เมื่อวานนี้คุณสุเทพก็ไปขึ้นศาลแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยยืนยันพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองในชั้นศาลแล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานฮะศาลก็ให้ประกันตัวเดี๋ยวฟังรายละเอียดเบื้องต้นนะคือผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ย เรามีหลักฐานที่เป็นเอกสารทางราชการนะครับตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีระเบียบการพัสดุนะของสำนักนายกรัฐมนตรีพระบัญญัติวิธีการงบประมาณต่างเนี่ยไอ้ของอย่างนี้มันที่จริงมันเป็นของทางราชการอยู่แล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วส่วนการลงนามในการอนุมัติอนุญาตแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ทำไปโดยได้พิจารณาแล้วว่ามันถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นหลักฐานพยานอยู่แล้วเอาว่าตอนนี้ผมสู้คดีก่อนดีกว่าเพราะว่าผมถูกกล่าวหามาตั้งเป็น10ปีแล้วนะครับ10กว่าแล้วเพราะงั้นเสียชื่อเสียงไปเยอะแยะแล้วเพราะงั้นพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้จบก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันค่ะนี่โดยสรุปเมื่อวานนี้คุณสุเทพก็ไปศาลแล้วก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้ประกันตัวนะฮะแต่ปรากฏว่าในทางการเมืองครับก็มีการเอาไปบิดเบือนโจมตีอีกทีนึงที่ต้องเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่ามีความพยายามบิดเบือนเรื่องพวกนี้โดยตลอด1พอคุณสุเทพได้ประกันตัวกลุ่มนี้ก็บอกว่าอ้าวเนี่ยสุเทพได้ประกันตัวทำไมรุ้งทำไมใครต่อใครไม่ได้ประกันตัวอยู่ในเรือนจำนะอันนี้ประการแรกนะมันเทียบกันได้ไหมคุณอาไม่ได้เลยอันนั้นเลยมันต่างกันยังไงฮะรุ้งเนี่ยนะคะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะที่เห็นเนี่ยครับดูคุณสุเทพดิคะถ้าลำดับนะฮะเอาเป็นว่าหนึ่งคุณสุเทพได้ประกันตัวนะคดีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในศาลได้ประกันตัวโดยที่ยังไม่ได้มีการไปกระทำผิดซ้ำตามเงื่อนไขอะไรใดๆเลยได้ประกันตัวสองถ้าจะเปรียบเทียบอันนี้มันศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเปรียบเทียบกับคดีคุณวัฒนาเมืองสุขสิเปรียบเทียบกับคดีคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นจำเลยในคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรศาลตัดสินแล้วด้วยศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงลงโทษจำคุก50ปีแต่คุณวัฒนาสู้ต่อคดียังไม่ถึงที่สุดขนาดศาลตัดสินจำคุก50ปียังให้ประกันตัวแต่ของคุณสุเทพศาลยังไม่ได้ตัดสินความผิดเลยนะฮะได้ประกันตัวของคุณวัฒนาเมืองสุขศาลตัดสินแล้วแต่ว่าขออุทธรณ์องคณะได้ประกันตัวจนถึงปัจจุบันแล้วคุณวัฒนาเนี่ยถ้าไม่ทำผิดเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่เป็นไรไงเห็นไหมทุกวันนี้ก็ยังอยู่นอกเรือนจำนะแล้วบางวันยังวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้ด้วยเพราะไม่เกี่ยวกับคดีเขานี่ถ้าจะเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบแบบนี้นะแล้วถัดมาทีนี้กรณีของโตโต้กรณีของแกนนำสามนิ้วอีกหลายคนที่มีคดีไปขึ้นศาลคดี112คดีอะไรต่อมีอะไรอย่างโตโต้เมื่อวานศาลก็ให้ประกันแล้วก็ได้กลับบ้านเลยกรณีแบบนี้ขอบคุณศาลศาลให้ความเป็นธรรมเห็นไหมแต่กรณีของเพนกวินของไม้ของรุ้งของอานนท์ศาลก็เคยให้ประกันตัวแล้วแต่ไปกระทำซ้ำกระทำซ้ำซากนะฮะจนเข้าข่ายที่เพิกถอนการประกันสำหรับบางคนจ
นเข้าข่ายที่ไม่ให้ประกันตัวสำหรับคดีใหม่ที่ฟ้องมาอีกนะเพราะมีพฤติกรรมที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะไปทำอย่างนี้ก็ไม่ให้ประกันตัวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะไปเทียบกับกรณีของคุณสุเทพเนี่ยมันเทียบไม่ได้เอาสิถ้าหลังจากนี้ถ้าคุณสุเทพได้ประกันตัวออกไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปทำผิดเงื่อนไขการไปประกันตัวนะเงื่อนไขมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือเปล่านะสมมติว่าไปวิจารณ์ศาลสมมติว่าไปต่างประเทศโดยไม่รายงานสมมติว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปทำผิดซ้ำซากอ่ะผิดเงื่อนไขไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ค่อยมาเปรียบเทียบว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ถูกกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำทำแบบนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือพยายามบิดเบือนผูกโยงมั่วไปหมดนะจนกระทั่งว่าหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจจนเกินข้อเท็จจริงที่ตัวเองมีผมไปดูนะในออนไลน์เนี่ยแสดงความเห็นเนี่ยโอ้โหมั่นใจในตัวเองมากเลยราวกับว่าคนในบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยกูเก่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ผูกโยงแบบจับแพะชนแกะไปเรื่อยคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยเขาเวทนาเนี่ยเอางี้ดีกว่านะคืออย่าทำให้การเมืองมันตกต่ำไปถึงขนาดนั้นเลยฮะระบบยุติธรรมของเราใช้ได้ระบบยุติธรรมของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งที่หวังได้ถูกใจไม่ถูกใจอีกเรื่องนึงเอาอย่างถามว่าที่ศาลพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งเนี่ยคนที่ตามเรื่องจำนวนไม่น้อยเดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจแต่มีใครมาโจมตีไหมมีใครเอาศาลมาเผามีใครไม่มีทุกคนก็เคารพเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายเคารพกฎหมายเคารพศาลยุติธรรมทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยเดินหน้าต่อนะครับ